ียงคลอดพอแววหวานผู้แม่จอมปันจำเสียงก็ได้บ่นาวันนี้หญิงลีมาให้กำลังใจอาสอนชัยเมฆวิเชียรนะคะเจ้าของเสียงเพลงอ้อนจันเสียงโซ่สังสาวไปอาหายไปได้เด้อสาธุขอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างความสุขภาพร่างกายมีความร่มเย็นเป็นสุขขอให้อาแข็งแรงนะคะก็โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ก็ขอให้เข้มแข็งแข็งแรงสู้ๆให้พี่น้องแฟนๆให้กำลังใจอาสอนชัยนะคะผมอยากจังทุเศร้าดูตับเพราะว่า3ปีแล้วไม่ได้ทุเศร้าวันที่6มีนาแฟนทุเศร้าก็เจอเลยมันเป็นก้อนที่ตับต้อง 8-9 เซนมีรายได้แต่มันไม่มากไงเพราะช่วงโควิดด้วยแล้วก็เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับงานก็ไม่มากด้วยความที่หญิงลีเคยไปร่วมงานกับอาสอนชัยแล้วก็ท่านก็สอนหลายๆอย่างก่อนที่หญิงลีจะดังหญิงก็เลยคิดถึงว่าท่านไม่สบายค่ะอาสอนชัยเมฆวิเชียรค่ะครับสวัสดีครับผมสอนชัยเมฆวิเชียรครับฝากถึงแฟนๆหน่อยค่ะก็ขอขอบคุณแฟนๆที่เป็นเพลงห่วงมากค่ะครับผมทั่วที่ทั่วไทยทั่วโลกครับค่ะขอบคุณลูกลีวันนี้มาเยี่ยมมาสวัสดีปีใหม่แล้วมาเยี่ยมหลังจากที่ผมป่วยมาเป็นเดือนกว่าแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะให้อาหารไปเด้อจ้าจ้าทำไมนู่นเราไปนั่งดูหน้าเวทีแต่ว่าไม่กล้าคือโทษโอ้ยคือโทษเหลือหลายอยากไปมากมายแต่ไรท้องโผงมั่งจึงฝากพี่ยังเพียงพอแววหวานท่วงทำนองหลากหลายเพลงต้นจันทร์โอ้แม่จอมพันอย่าลืมเสียงซ้อสอนชัยคือเกิดกันตั้งแต่ก่อนเขาดังอีกเพราะว่าไปเดินสายญี่ปุ่นด้วยกันไปเดินสายไปต่างประเทศด้วยกันแล้วก็มีอะไรก็ช่วยแนะนำกันพอเขาเก่งอยู่แล้วแต่เขาเก่งอยู่แล้วแนะนำไม่ต้องมาครับผมเพราะว่ามันอย่างนี้ผมเคยเป็นไวรัสตับเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วไปรักษามาแล้วแล้วทีนี้ก็อยู่มันมาเป็นอีกนะการตอนที่มาฉีดวัคซีนเมื่อต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาฉีดวัคซีนกุมภาเข็มที่เท่าไหร่พี่โอเคเข็มแรกเดือนพฤศจิกาก็ไม่มีอะไรเข็มที่2เดือนกุมภาก็มันก็มีอาการไม่ดีมันเหนื่อยฮะมันเหนื่อยมันเมื่อยแล้วก็ไปร้องเพลงก็เหนื่อยมันผิดปกติก็เลยไปบอกหมอว่าผมอยากจะทุเศร้าดูตับเพราะว่า3ปีแล้วไม่แดนทุเศร้าวันที่6มีนาแฟนทุเศร้าก็เจอเลยมันเป็นก้อนที่ตับเป็นก้อนที่ตับต้อง 8-9 เซนก็หมอก็ตีว่าเป็นโรคมะเร็งนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ขั้นไหนแล้วผมก็ไม่รู้มันรุนแรงมันเขาก็ไม่พูดอะไรวิทย์อยู่ยังไงก่อนหน้านี้พี่ก็เป็นเล่นคอนเสิร์ตอะไรตามปกติใช่ไหมพี่ใช่ผมก็ไปรับงานรับอะไรร้องเพลงอะไรตามปกติแล้วก็เช็คร่างกายทุก6เดือนต้องเจาะเลือดอันตราซาวด์แล้วเจาะเลือดอันตราซาวด์ดูตับเจาะเลือดอันตราซาวด์เพียงแต่ไม่ได้อันตราซาวด์มาปี62 63 64 3ปีก็ที่ว่าไปฉีดวัคซีนแล้วมันมีอาการไม่ดีพอไปร้องเพลงแล้วมันเหนื่อยแล้วก็มันก็จุกท้องแน่นท้องอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้ออกมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านเดี๋ยวตอนนี้ก็หมอนัดดีก็วันที่28นี่ก็ต้องไปแอดมิดแล้วก็วันที่29หมอก็จะทำให้รอบ2มีรายได้แต่มันไม่มากไงเพราะช่วงโควิดด้วยแล้วก็หลังจากที่ว่าตอนสุขภาพดีแล้วอะไรแล้วก็ทำงานได้มาเท่าไหร่ก็มันก็มีปัญหาบ้านเมืองเกิดขึ้นแล้วทีนี้ก็เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับงานก็ไม่มากงานก็ไม่มาก